วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Society รายการ IT ที่มีสาระที่คุณสามารถนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้จริงซึ่งเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LINE ครับหลายท่านอาจสงสัยครับว่าเรื่องราวของ LINE นั้นเราเคยนำเสนอไปแล้วจะนำเสนอเรื่องเดิมหรือไม่ขอบอกเลยว่าไม่แน่นอนครับเพราะเรื่องที่จะนำมาบอกต่อทุกคนนั้นเป็นภาคต่อของ LINE นั่นเองอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วครับว่า LINE ทำให้เราทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยเจ้าสติกเกอร์สุดน่ารักกับระบบแชทที่ใช้งานง่ายติดใจกันทั่วหน้าทำให้ LINE โด่งดังได้ไม่ยากเลยล่ะครับแต่จริงๆแล้วนอกจากการชิดแชทพิมพ์หากันแล้ว LINE ยังสามารถใช้ฟรีคอลและวิดีโอคอลได้อีกด้วยครับฟรีคอลใน LINE เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถโทรหาเพื่อนคนอื่นได้ฟรีไม่คิดสตังค์ครับแต่การใช้ฟรีในที่นี้คือการใช้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต 3G หรือ Wi-Fi เท่านั้นนะครับโดยเพื่อนที่คุณโทรหานั้นต้องเป็นเพื่อนกับคุณใน LINE ด้วยนะครับมาในส่วนวิธีการโทรหาเพื่อนกันบ้างครับอันดับแรกคือเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วกดเข้าไปที่หน้าต่างแชทของคนที่คุณต้องการจะคุยด้วยจากนั้นกดลูกศรที่อยู่มุมบนขวามือครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยครับแต่ถ้าจะใช้ฟรีคอลให้กดไปที่ฟรีคอลรูปไอคอนโทรศัพท์ทางด้านซ้ายด้านล่างของจอครับจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างการโทรของคุณรอเพื่อนของคุณรับสายเท่านี้ก็สามารถคุยกันได้อย่างสนุกสนานไม่ต้องแคร์สตังค์และเวลาเลยนะครับที่สำคัญเมื่อคุณคุยเสร็จเรียบร้อยระบบจะขึ้นให้คุณด้วยล่ะครับว่าใช้เวลาคุยไปทั้งหมดกี่นาทีแหมโทรหากันได้ง่ายดายขนาดนี้ใครที่ยังไม่เคยใช้ฟรีคอลหยิบขึ้นมาลองกดดูได้เลยนะครับแล้วอย่าคุยเพลินเกินไปจนแบตโทรศัพท์หมดนะครับเรียกได้ว่าฟรีคอลทำให้ประหยัดไปได้อีกหลายสิบเลยล่ะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่จุใจฟรีคอลอย่างเดียวอาจจะไม่พออยากเห็นหน้าค่าตาแสดงสีหน้าใส่กันไลน์เขาก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับนั่นก็คือวิดีโอคอลนั่นเองสำหรับวิดีโอคอลนั้นเป็นการสื่อสารที่ได้ทั้งเสียงและภาพกล่าวคือเราสามารถพูดคุยกันโดยเห็นหน้าค่าตาไปด้วยเรียกได้ว่ายิ่งใกล้กันมากขึ้นซึ่งฟังก์ชันวิดีโอคอลนั้นก็อยู่ข้างๆเจ้าฟรีคอลเลยครับเมื่อกดวิดีโอคอลแล้วระบบทำงานสักครู่ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยโดยเราสามารถปรับกล้องให้คู่สนทนาเห็นใบหน้าของเราหรือกล้องหลังให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่เราต้องการให้เขาเห็นก็ได้ครับโดยกดตรงตัวกล้องปรับเป็นกล้องหลังแต่ถ้าอยากให้เห็นหน้าเราเราก็กดกลับมาเป็นกล้องหน้าครับซึ่งวิดีโอคอลสามารถใช้ได้ทุกที่ถ้ามีระบบ 3G หรือ Wi-Fi นะครับเชื่อเลยล่ะครับว่าวิดีโอคอลเหมาะกับคู่รักครอบครัวและเพื่อนๆมากเลยล่ะครับเพราะความผูกพันและความใกล้ชิดสามารถสร้างได้ง่ายนิดเดียวด้วยเทคโนโลยีนี้แหละครับซึ่งประโยชน์ของการใช้ LINE นั้นไม่มีประโยชน์เฉพาะการติดต่อหากันเท่านั้นนะครับในแง่ของธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกันโดยคุณสามารถใช้ LINE ติดต่อหาผู้มุ่งหวังหรือเพื่อนนักธุรกิจได้โดยการใช้ฟรีคอลกับวิดีโอคอลควบคู่กันไปเลยครับนอกจากการแชทหากันเพียงอย่างเดียวเรียกได้ว่าสร้างลูกเล่นและเพิ่มความน่าสนใจกันมากขึ้นเลยทีเดียวครับแอปพลิเคชัน LINE นอกจากจะไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วLINE เขายังมีหน้าวอลส่วนตัวเพื่อให้เราได้โพสต์รูปโพสต์ข้อความได้อีกด้วยล่ะครับโดยฟังก์ชันนี้มีชื่อว่า Timeline นั่นเองโดยเข้าไปที่ LINE แล้วสังเกตแถบข้างล่างให้กดคำว่า Timeline ครับ Timeline เป็นพื้นที่ที่เราจะโพสต์รูปโพสต์ข้อความตามใจตัวเองได้เลยล่ะครับแต่ที่น่าสนใจคือมีเจ้าสติกเกอร์ LINE มาเพิ่มสีสันนั่นเองโดยคุณสามารถโพสต์สติกเกอร์ตามจังหวะเวลาหรืออารมณ์ของคุณในตอนนั้นได้ครับโดยกดเข้าไปที่สติกเกอร์แล้วเลือกตัวที่ชอบโพสต์ลงไปพร้อมข้อความโดนๆเท่านี้เพื่อนๆก็สนใจแล้วล่ะครับแต่นอกจากสติกเกอร์สุดน่ารักแล้วไทม์ไลน์นี้ยังเป็นที่ที่สามารถแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้อีกด้วยนะครับโดยคุณสามารถโพสต์ข้อความที่น่าสนใจลงได้เพียงแค่กดเข้าไปที่ Write แล้วพิมพ์ข้อความตามที่คุณชอบโดยคุณสามารถแนบรูปภาพไปได้ด้วยครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสิ่งที่เราจะโพสต์ขอแนะนำเล็กน้อยครับว่าการโพสต์ข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนั้นก็มีข้อควรระวังอยู่เล็กน้อยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนหรือแนวทางการทำธุรกิจของกิฟเฟอรีนเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสาระความรู้ซึ่งสามารถแนบเก็บความรู้ต่างๆลงไปได้เลยครับที่สำคัญถ
ถ้าเราโพสต์เรื่องราวดีๆที่โดนใจลงไปในหน้าไทม์ไลน์ก็จะทำให้ผู้บริโภคและผู้มุ่งหวังสนใจในธุรกิจกิฟต์ลินมากขึ้นนะครับหวังว่าข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LINE ที่เรานำมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้จะถูกใจกันทั่วหน้านะครับอย่างไรก็ตามขอฝาก LINE ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการขยายงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงซะแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ